ตอนนี้ผมพามามาชมตลาดเก่าเลยนะสำโรงนะครับของกินเยอะมากเลยตลาดปลานะครับคนเยอะมากเลยฮะสองข้างนี้นะครับตลาดนี้ของราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับของสดนี่นะครับเยอะมากนี่ผมเดินมาตรงกลางเลยนะผมเลาะมาตรงริมดีกว่านะครับเดินง่ายหน่อยแล้วก็ตลาดก็ยังเป็นรูปแบบตลาดแบบโบราณนะต่างจังหวัดนะครับก็เหมือนสมัยสัก20-30ปีที่แล้วนะครับสำหรับเด็กๆนะที่นี่ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับก็คล้ายกับตลาดทั่วไปตามต่างจังหวัดนะครับนี่ขนาดใกล้ๆกรุงเทพนะครับคือจังหวัดสมุทรปราการนะของกินแปลกๆก็มีให้เห็นนะก็ยังมีอยู่นะครับชิมไปค่ะเนี่ยมันถังแตกครับพี่ถังแตกกันเท่าไหร่ครับกินถังละ10 บาทครับเอามี6ไส้มีไส้งาใช่ไหมครับครับผมงาเดิมงานกับหอยทองแล้วกันครับ2 อันครับไอปลาได้มา60ต้นทางขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วครับเสร็จหรือยังล่ะทั้งแตกนะก็อร่อยนะผมเคยมากินที่นี่อยู่ครั้งนึงนะครับแต่ไม่รู้เจ้าเดียวกันหรือเปล่านะก็ขายตอนตลาดกลางคืนนะครับนี่คือส่วนขนมหวานนะครับไม่ใช่ถั่วไม่มีอะไรนะนี่คือข้าวโพดต้มนะครับแกงลวกนี่หมดเลยนี่นะครับคนเยอะนะครับวันนี้ของกินเขาเยอะนะครับเนี่ยไส้กล้วยไส้น่ากินนี่ไก่ปลาครับผมนั่นแหละอันเท่าไหร่ครับข้าวต้มมัดนะครับเอาไว้2 อันครับเอาไส้กล้วยเอากล้วย2 อันครับนะครับโอ้โทษครับขอโทษครับได้แล้วข้าวต้มของกินแบบดั้งเดิมนะครับไทยๆเรานะกินมาตั้งแต่เด็กๆครับนี่โอ้กับข้าวเพียบเลยนะเยอะมากโซนนี้ของกินนะมาแล้วอดใจไม่ไหวต้องซื้อกินนะต้องซื้อของเยอะจริงๆมาเปล่า
าเผาโอ้โหอิชิตนะคนแถวนี้นี่ของกินเยอะจริงๆนะครับโอ้โหแบบน่าฉานี่น่าทำไมแถวนี้เป็นแหล่งโซนที่แบบคนเยอะนะนะก็คือเป็นเมืองเป็นชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นตลาดก็ต้องใหญ่ตามด้วยนะก็คือมีของอุปโภคบริโภคนะครับไว้คอยรองรับชุมชนนะครับเงาะก็มีนะทุเรียนก็มีนะครับเป็นหมอนทองโลละ80ไม่แพงนะโอ้มีแล้วโอ้มีผลไม้แล้วนะครับแดงแอปเปิ้ลลูกละ6บาทส่วนผลไม้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ที่แพทย์ผ่านมาตรงนี้มันจะเป็นโซนของสดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นพวกผลไม้แล้วนะนะครับก็เยอะเลยนะโหของกินทั้งนั้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับนี่ของเก่าๆมันนี่นะนี่กระท้อนครับโลละ35ส้มโชกุนเดินเพลินเลยครับออกมาข้างนอกแล้วก็เจ๋งนะครับส้มมังคุดสับปะรดโอ้โหสับปะรดฟูแลด้วยนะครับโอ้น่ามาซื้อมากเลยนะของนะสำหรับคนที่มาแถวสำโรงนะนั่งรถไฟฟ้า MRT นั่งรถไฟฟ้า BTS มานะครับลงมาเนี่ยจากรถไฟฟ้าเขาจะมีทางรถไฟให้เราเดินลงมาสะดวกมากครับของกินเพียบนะเนี่ยถ้าให้ดูแล้วกันเนี่ยนี่ด้านหนึ่งทางเข้าไปในตลาดอันนี้ผมไม่เข้าไปแล้วแหละเพราะว่าเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยดูรถไฟฟ้าวิ่งนะบนนะครับนี่คือตลาดฝั่งนู้นก็เป็นตลาดเหมือนกันนะครับสองฝากเลยนะจะเดินตัวไปก็เป็นตลาดเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ข้ามไปหรอกครับก็ให้ดูนะนะของกินทั้งนั้นเลยนะโอ้โหสุดยอดนะตลาดสำโรงครับตลาดนี้นะคนคึกคักราคาของก็ไม่แพงนะครับนะราคาเรานี่แหละสบายๆนะครับซื้อได้จับต้องได้ครับราคานะครับก็นะก็โอเคครับรีวิววันนี้โอ้โหไปทั้งเมื่อกี้ให้ดูวัดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือตลาดนะครับตลาดสำโรงเก่านะครับก็สองที่นะวันนี้นะที่ผมพามานะอันนี้ก็เป็นโซนตลาดเหมือนกันนะครับแต่เป็นขายพวกเครื่องเสื้อผ้านะครับแล้วก็พวกงานโทรศัพท์อะไรพวกนี้อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยของขายมีตลอดนะครับเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะไปหมดตรงไปข้างหน้านี่เป็นอินฟินิตี้สำโรงนะครับแล้วก็สถานีทางขึ้นไปทางยกระดับไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสำโรงนะครับนะครับนี่แล้วข้าวผัดปูเมื่อกี้อันนี้ผมขึ้นมากินแล้วอร่อยนะครับนี่คือตอนกลางวันนะฮะก็เลยมาเดินคนพลุกพล่านเยอะแยะคือคักเลยโอเคครับคลิปนี้นะผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะก็เราเป็นเพื่อนกันชอบกันก็กดไลค์นะครับติดตามรักกันก็กดติดตามไปเลยนะครับกับวาวชาแนลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ